1412เจอดราม่าหนักวางถุงยางใช้แล้วแกล้งเมียก็คือทัวร์นะครับลงยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับการิน1412นั่นเองนะครับวางแผนแกล้งเมียโดยการใส่น้ำกะทิลงไปในถุงยางอนามัยนะครับแล้วก็หวังดูปฏิกิริยาเมียชาวเน็ตจวกเละครับไม่เหมาะสมแกล้งแรงเกินเหตุก็คือการิน1412นะครับเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังอันดับต้นๆของเมืองไทยครับเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นแคสเตอร์ที่ไม่ชอบใส่เสื้อและยังชอบถ่ายคลิปแกล้งแอนก็คือภรรยาของเขานั่นเองนะครับและล่าสุดนะครับเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมานะครับเขาได้ทำการอัปโหลดคลิปแกล้งภรรยาอีกครั้งพร้อมตั้งชื่อคลิปว่าเจอถุงยางใช้แล้วอยู่ในรถซึ่งการินนะครับได้นำน้ำกะทิใส่ลงไปในถุงยางอนามัยเพื่อทำให้เหมือนอสุจินะครับและรอดูปฏิกิริยาของแอนภรรยาของเขานะครับผมโดยในตอนแรกนะครับเขาได้นำถุงยางไปใส่ไว้ในรถแรมโบกินี่นะครับแล้ววางถุงยางเอาไว้ตรงฝั่งที่นั่งข้างคนขับก่อนจะแกล้งบอกแอนว่าจะไปถ่ายทำคลิปนอกสถานที่กันนะครับผมแต่แอนไม่เห็นคนตอนนี้แผนเฟลว่ะผมแม่งมึงดูดิทุกคนมึงดูไอ้ถุงยางไอ้จักเนี่ยบอยพี่ลองใกล้ขนาดนี้แม่งไม่เห็นอย่างโง่เลยเขาเลยนำถุงยางไปวางไว้ในรถอีกคันนึงและวางในที่ที่มองเห็นง่ายขึ้นกว่าเดิมครับผมแล้วก็เป็นไปตามแผนระหว่างที่แอนกำลังก้มเก็บขยะอยู่ในรถนั้นนะครับผมก็เห็นถุงยางที่ใช้แล้ววางอยู่ของใครอ่ะลินฮะถุงยางใครไม่รู้มึงไม่รู้อะไรด้วยความโหระครับแอนก็ได้ด่าทอและตบตีการินและแอนก็เริ่มร้องไห้ทำให้การินนะครับบอกไปว่าถุงยางนั้นเป็นของโอมแอนเลยโทรหาโอมโอมก็บอกว่าถุงยางไม่ใช่ของตนอาจจะเป็นของโอ๊ตก่อนที่การินนะครับจะยอมรับว่าตนเป็นคนใช้ถุงยางนั้นเองทำให้แอนยิ่งโมโหมากขึ้นทั้งตะโกนหยิกตบตีการินดุด่าว่าการินไม่คิดถึงลูกบ้างเหรอก่อนจะพูดว่าเลิกกันไปเลยหลายครั้งแต่การินก็ยังยิ้มและหัวเราะทั้งยังแกล้งต่อว่าตนเอาไปใช้กับคนในผับมามันเป็นคอนเทนต์เพื่อความสมจริงยิ่งทำให้แอนนะครับยิ่งร้องไห้หนักขึ้นอีกมากๆก่อนจะลงจากรถวิ่งเข้าไปกอดลูกของนะครับผมจากนั้นนะครับการินก็ตามเข้าไปในบ้านนะครับถามว่าถ้าจะเลิกกันเคยคิดถึงลูกบ้างไหมแอนจึงตอบกลับไปว่ามึงทำอะไรไม่เห็นแก่ลูกเลยอย่ามาถามกูจนในที่สุดการินก็เฉลยว่าถุงยางนั้นเป็นของปลอมและเป็นน้ำกะทิแอนดูนิ่งแต่ยังร้องไห้ไม่หยุดก็พูดว่าเธอซีเรียสเรื่องผู้หญิงแม้ว่าคลิปดังกล่าวนะครับตอนนี้นะครับมีผู้ชมกว่า 2.7 ล้านครั้งครับแต่เรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากครับเราลองไปดูคอมเมนต์นะครับว่ามีคอมเมนต์อะไรบ้างนะครับกูไม่ได้อยากดราม่านะผู้หญิงที่เพิ่งคลอดจะฮอร์โมนเหวี่ยงหลังคลอดซึ่งมีภาวะโรคซึมเศร้าซึ่งเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเปราะบางในช่วงเวลานี้มากๆห่วงวิวห่วงรายได้ไม่ห่วงความรู้สึกเมียคงเป็นเวรเป็นกรรมของผู้หญิงนึผู้หญิงเสียสละมากนะอุ้มท้องว่าเหนื่อยแล้วเลี้ยงลูกเหนื่อยกว่าหลายเท่าอยากไปไหนก็ไม่ได้ไปทำให้เมียมีความสุขดีกว่าไหมคะภาวะซึมเศร้าหลังคลอดไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะจะว่าผมดราม่าก็ได้นะแต่เด็กๆดูคุณเยอะมากเลยและการที่คุณทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้มันจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีหรือเปล่าครับไม่ฮาเลยสงสารแอนมากโหแกล้งพี่แอนแต่ละอย่างระวังจะได้เลิกกันจริงนะพี่พี่ชอบเล่นกับความรู้สึกพี่แอนพี่เคยเห็นใจพี่แอนหรือเปล่าสงสารพี่แอนมากทำร้ายจิตใจผู้หญิงมันขำมากไหมแต่อย่างไรนะครับก็มีชาวเน็ตบางส่วนรวมถึงยูทูบเบอร์รายอื่นครับมองว่าคลิปนี้เป็นเรื่องตลกอย่างสไปซ์สไลเดอร์นะครับแฟนของเก๋ไก่สไลเดอร์ยังเข้าไปคอมเมนต์ว่าคลิปนี้คือคลิปที่ฮาที่สุดของปี2021แล้วชาวเน็ตบางรายนะครับก็สนับสนุนให้การินเลิกกับแอนไปเลยเพราะว่าไม่ว่าคลิปนี้จะเกิดขึ้นจากความรู้สึกจริงหรือมีการเตรียมกันมาการที่แอนทำร้ายร่างกายการินเป็นเรื่องที่ไม่สมควรคอมเมนต์ค่อนข้างหนักนะครับเราลองไปดูในช่องของ1412นะครับผมน้องยังนอนยิ้มพอพูดเสียงดังขนาดนั้นตอนที่พี่แอนร้องไห้น่าสงสารมากๆดราม่าเฉยฮ่าๆเป็นกูไม่พูดนะถีบหัวก่อนเลยนี่ยังว่าพี่แกใจเย็นมากนะเข้าใจอารมณ์หลังคลอดนี่ก็เหวี่ยงเยอะไม่ตลกด้วยเลยเรื่องผู้หญิงเนี่ยดูใจเย็นกว่าเมื่อก่อนเยอะดูเก็บอาการอารมณ์เพราะเป็นเรื่องธรรมดาบางคนก็เข้าใจนะครับบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ล่าสุดครับผมการิน1412นะครับก็ได้ทำคลิปนะครับแถลงดราม่าแกล้งแฟนนะครับเขาก็ได้มาบอกนะครับว่าคือปีใหม่วันนี้ก็เรียกได้ว่าโดนดราม่ากันเลยนะครับ ผมแบบ
ผมท้อครับถ้าใครนะครับติดตามช่องเขามานานก็จะรู้ว่าเขามีอะไรแบบแกล้งกันแบบแรงๆมาตลอดนะครับผมแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้แกล้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ตั้งท้องจนหลังคลอดนะครับอันนี้คือผมไม่ได้แกล้งมาเป็นปีแล้วนะนี่ผมยังคลอดผมเลยเริ่มไปแกล้งครับเพราะกูรู้ไงถ้ากูแกล้งตอนเมียคลอดเดี๋ยวพวกมึงก็ด่ากูอีกเขาก็เลยทำคลิปแกล้งนะครับผมแล้วก็มีคนบอกเขานะครับว่าเป็นแบบคอนเทนต์ขยะเป็นช่องคอนเทนต์ขยะแล้วก็แบบหวังหารายได้จาก YouTube ต่างๆนานานะครับคอนเทนต์ขยะรวยชิบหายอันนี้ก็คือเขาต้องการจะสื่อว่าผมทำคอนเทนต์แนวแบบแกล้งแฟนแล้วได้ตังค์นะครับเขาก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วเขาได้เงินจาก YouTube นะครับเดือนละประมาณ 1-2 แสนบาทเท่านั้นนะครับผมแทบไม่ได้รับรายได้เลยนะครับเห็นไหมครับคลิปสกินใหม่เพิ่งอัพก็ไม่ได้รับรายได้โดนร้องเรียนลิขสิทธิ์เนี่ยครับก็คือลิขสิทธิ์เอาง่ายคือได้ไม่ถึงแสนนะครับ2แสนอ่ะ2แสนตอนนี้แต่รายได้ของเขาจริงๆนั้นเขามาจากการเล่นหุ้นนะครับผมเล่นพวกคงเล่นพวกหุ้นอะไรอย่างงี้นะครับนี่ดูหุ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเงินพอร์ตลงทุนที่ผมแบบลงวันละ 5-6 แสนทุกวันนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับการินนะครับหรือว่า142นะครับอายุ20กว่านะครับแต่ขับ Lamborghini นะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดานะครับก็ลองไปฟังนะครับการแถลงดราม่าแกล้งแฟนของเขาได้เต็มๆได้นะครับได้ที่ช่องของ1412นะครับรวมถึงคลิปแกล้งแฟนด้วยนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้รบและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับสำหรับดราม่าช่อง1412นะครับคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับไปไหนใส่แมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยแล้วพบกันใหม่กับโซเชียลวูดวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบาย